ช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูออมเล็ตโอเมก้าส่วนผสมมีดังนี้ค่ะไข่ไก่โอเมก้า3 3ฟองเห็ดออรินจิหั่นลูกเต๋าเส้น 1/4 ถ้วยตวงเนื้อปลากระพงหั่นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆ60กรัมนมสด2ช้อนโต๊ะเมล็ดถั่วลันเตา2ช้อนโต๊ะเนยสดชนิดเค็ม1ช้อนโต๊ะเกลือป่นเส้น 1/8 ช้อนชาพริกไทยป่นเศษ 1/8 ช้อนชาวิธีการทำตีไข่ไก่พอเข้ากันปรุงรสด้วยเกลือป่นพริกไทยป่นและนมสดใส่เห็ดฟางเมล็ดถั่วลันเตาและเนื้อปลาคนให้เข้ากันตั้งกระทะแบนใส่เนยสดพอกระทะร้อนให้ใส่ไข่ไก่ที่ผสมไว้พอเริ่มเซตตัวจึงม้วนไข่ให้เป็นรูปรีตักขึ้นเสิร์ฟกับซอสมะเขือเทศและผักสลัดตามชอบค่ะ